ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นกฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตามในช่วงที่ผ่านมาการซื้อขายสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะในประเทศไทยก็พยายามที่จะยกระดับสิทธิ์ของผู้บริโภคให้มากขึ้นให้สูงยิ่งขึ้นแต่ว่าปัญหาอย่างที่เราเคยเจอเรื่องของการซื้อรถยนต์หรือซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันมีราคาสูงคุณลลิตาคุณผู้ชมคือเวลาพอมีปัญหาเนี่ยจะไปแจ้งใครจะไปอะไรคือมันดำเนินการยากมากและภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นคนไปทุบรถบ้างคนเอารถไปจอดไว้หน้าศูนย์บ้างแล้วก็เรียกร้องว่าคือสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้ไม่ดีมันไม่ได้มันมีข้อผิดพลาดในระบบต่างๆใช่ค่ะปรากฏว่าในวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชจุดๆๆนะคะมีสาระสำคัญแบบนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในความที่หากชำรุดบกพร่องของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะและรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะรวมสินค้าอื่นที่อาจจะกำหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกมาหลังจากนี้ด้วยนะคะค่ะโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าถ้าสินค้ามันเสื่อมสินค้ามันชำรุดบกพร่องเนี่ยมันจะทำให้ราคาลดลงถูกไหมคะภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตามส่วนกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายใน1ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องในเวลาที่ส่งมอบสินค้าแต่ว่าถ้าหากสินค้าชำรุดบกพร่องในระยะเวลา1ปีเนี่ยก็คือบอกไว้เลยว่าวันส่งมอบก่อนวันส่งมอบมันมีปัญหานะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่จะมาดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคถ้าซื้อใหม่ในปีนึงแล้วเฮ้ยสมมุติว่าเราขับรถมาแล้วระบบเบรกมีปัญหาหรือว่าระบบอะไรมีปัญหาเงี้ยบางทีกฎหมายตัวเนี้ยมันก็จะมาช่วยดูแลเอาแบบไม่ต้องปีเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นภาพอินเสิร์ตเนี่ยคือต้องไปทุบรถไปเลยบางทีต้องร้องสื่อเลยอะเขาออกมาอาทิตย์เดียวค่ะขับไปไม่ทันไรเนี่ยรถพังเอาเข้าศูนย์บอกว่าเอาฉันจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการนะแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อกำหนดนะคะบอกว่าเอ๊ะอะไรล่ะที่จะเข้าข่ายที่ทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้บริโภคประกอบสินค้าถ้าหากประกอบสินค้าหรือติดตั้งตามคู่มือที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้แต่คู่มือนั้นกำหนดวิธีติดตั้งหรือประกอบสินค้าโดยไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะเรียกร้องกับผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าผู้ขายให้ได้อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ผู้บริโภคจะเรียกร้องได้มีดังนี้สามารถเรียกซ่อมแซมสินค้าได้นะคะแล้วก็เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าให้ได้เลยรถซื้อมาโอ้ยใช้ไม่ทันไรขอเปลี่ยนนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะอาจจะขอลดราคาหรือว่าเลิกสัญญาซึ่งต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะในกรณีที่มีการทำข้อตกลงไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะต่างจากพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่กำหนดนะคะก็เป็นผลเสียต่อผู้บริโภคเนี่ยก็ให้ถือเป็นโมฆะใช่ก็หมายความว่าถ้าหากมีการกำหนดก่อนหน้านี้และพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ของเดิมเนี่ยถ้าหากผู้บริโภคเสียเปรียบต้องยกเลิกสัญญาเดิมค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกร้องได้ตลอดมันมีเงื่อนไขนะเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยรับผิดชอบได้กรณีที่ผู้บริโภครู้อยู่แล้วว่าในช่วงตอนซื้อขายในสินค้านั้นมันชำรุดก็คือว่าในกรณีแบบนี้คุณลลิตากรณีว่านี่เป็นสินค้าเคลียร์แลนซ์นะค่ะเป็นตัวโชว์คุณยอมรับสภาพนี้ได้ไหมถ้าคุณยอมรับได้คุณซื้อไปแต่ถ้าในกรณีแบบนี้คุณจะมาเรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือว่าจะมาเปลี่ยนตัวกับผู้ขายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผู้บริโภคไปดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจและทำให้มันชำรุดอันนี้ก็ไม่ได้และสุดท้ายค่ะผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสมควรในการบำรุงรักษาสินค้าในคู่มือเขามีคู่มือมาว่าใช้ยังไงแต่ว่าใช้ผิดใช้ถูกไม่รู้ละจนมันชำรุดแบบนี้อันนี้ก็ไปเรียกร้องความรับผิดชอบไม่ได้ค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคนะคะ